ทุกข์หรือไทยเหมือนเสียงชายต้องประทมรักไม่สู่สมสุดซอยโอ้น้องอุมาภาคที่ไหนจะรู้หรือไม่มิ่งมิดว่าพี่คิดจนจะครั่งเพราะอยากพบนางหญิงน้อยเราเคยพบปะอะพินันร่มเงาของลานลั่นทมหมดหวังชมมีแต่ช้ำเธอไม่น้อมนำสักหน่อยทิ้งให้พี่ปืนชื่นชมอยู่แต่สายลมเลื่อนลอยครั้งในยามสนธยาต้องมีน้องนางอุมาเทวีพระราชภาคินายน้อยของเจ้าพ่อพิษณุราชมาประทับอยู่ด้วยทุกคนเขาเกลียดข้าหรือเปล่าอุมาเทวีสิ้นความปราณีข้าแล้วหรือฉะไหนน้องนางจะสิ้นรักจากข้าเพราะถือว่าข้าเป็นเฉลยทาสแต่คงเป็นไปไม่ได้แมลงผู้ทั้งหลายต่างนิยมบินเคล้าคลึงดมดอมเกสรไม้ดอกอย่างร่าเริงผู้ครองความช้ำคงเป็นอภิชาติเพียงคนเดียวใต้เงาของรันทมกำลังปกคลุมไปด้วยความเศร้าอุมาเทวีราชภาคินายน้อยกำลังทรงเสด็จเข้ามาทรงประทับที่ม้าหินอ่อนอันวิจิตรการตาและทรงขาดการพิจารณาหาได้เห็นอภิชาตินั้นไม่อุมาเทวีต้องระบายความรู้สึกออกมาอย่างเศร้าๆเช่นเดียวกับอภิชาติพ่อเอ้ยลานลั่นทมเย็นวันเนี้ยช่างสงบซบเซาผิดกับการก่อนดูเหมือนสายลมก็ลังเกียจไม่ต้องการผ่านสัมผัสอุทยานอย่างนั้นแหละพระอุทยานลานลั่นทมขาดเจ้าของแล้วนะสิเอ๊ะนั่นเสียงของใครก็นั่นใครเป็นเจ้าของกันเล่านั่นเจ้าพี่อภิชาติหรือเปล่าเพคะมันนั่งตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนาะน้องนางอุมาเทวีโธ่เสด็จพี่คิดว่าน้องลืมลานลั่นทมแห่งนี้ซะแล้วพระทัยของเสด็จพี่จึงมีแต่ความเศร้าลานลั่นทมกลิ่นสลายแผ่นดินถล่มจนดับแต่วิญญาณของความรักจะยั่งยืนอยู่คู่กันไม่มีวันสลายเพคะเสียงพี่กังวานหวานแววพี่ซึ้งใจแล้วอุมาแรงศรัทธาอธิษฐานไว้เป็นแก่นสารสุขสมชีวิตของพี่นี้อาภัพต้องเปลี่ยนสภาพมาตุภูมิถูกอบอุ้มขึ้นเหนืออาจจากเจ้านุราชเย็นร่มยังมีน้องรักร่วมศักดิ์ศรีจึงทำให้พี่หันซาแผ่นดินไทยาชุบย้อมไม่ถูกหล่อล้อมให้ถล่ม
ขอตั้งจิตอธิษฐานความรักณลานลั่นธมที่ทำให้เสด็จพี่ต้องทำเช่นนี้กลิ่นหอมของลั่นทมยังปราชัยต่อนวลปรางของภาคีนายน้อยจริงหรือเพคะจริงสิหรือแกล้งสรรเสริญน้องหญิงไม่มีคำดำรัสใดที่พี่จะกล่าวออกมาเป็นการปลดต่อน้องหญิงคำดำรัสอภิชาติคำนี้จะยั่งยืนสักเพียงใดเพคะตราบเท่าชีวิตของอภิชาติจะดับสลายโอ้เสด็จพี่น้องหญิงปลื้มพระทัยดอกลั่นทมเคียงคู่กับดอกชวนชมกำลังบานสะพรั่งคอยรับหยาดน้ำค้างจากนภาสวยไหมเพคะยังสวยแพ้อุมาของเสด็จพี่หม่อมฉันคงจะสิ้นพระชนเพราะคำยอของเสด็จพี่เป็นแน่เพคะแต่อุมาเทวีจ๋าเพคะอภิชาติทายาทคนนี้มีแต่เวรวันใดคิดถึงเจ้าแม่วันนั้นพี่จะร้องไห้ชีวิตพี่เกิดมาไม่อยู่ในอ้อมอกของเจ้าแม่เลยอภิชาติเพคะอย่าพูดเลยเพคะน้ำตาของหญิงมันจะคอยร่วงอุมาเทวีคนนี้เกิดมาพ่อแม่ต้องตายหมดทั้งสองพระองค์มันไม่เป็นความเศร้ายิ่งกว่าเสด็จพี่หรือเพคะสองชีวิตเรานี้
มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ชีวิตของพี่อยู่ในฐานะคล้ายเฉลยหากไม่มีพิษณุราชพี่คงถูกเขาประณามตลอดมาตัดพระทัยเถิดเพชรค่ะอย่าทรงคิดถึงเรื่องนี้อีกเลยชีวิตความรักของเราจะได้เป็นสุขที่สุดนะเพชรค่ะเสด็จพี่ความรักและคนได้ความเศร้าภายในลานลั่นทมอุทยานหลวงอุมาเทวีพระราชภักดินายน้อยศพพระพักลงแม่พระอุระของอภิชาติชั่วไม่นานนักความเศร้าก็สลายลงและกลายเป็นความสดชื่นเช่นเดียวกับดอกลั่นทมที่กำลังเบ่งบานรับความชื่นฉ่ำในราตรีและในขณะนั้นพระราชบุตรอธิราชทรงเสด็จมาภาพที่ปรากฏต่อสายตาอะไรกันนั่นมันแสนทรมานพระทัยซะยิ่งนักสิ้นหมดแล้วความหวังความฝันในชีวิตถึงกับทรงกันแสงอยู่แต่พระองค์เดียวโอ้มาเทวีไม่รักพี่แล้วเนี่ยThank you.
ินักไปเลยสิ้นสุดลงแล้วความหวังของข้าอธิราชอภิชาติผู้เป็นพี่และเป็นเพื่อนชนะใจอุมาเทวีคำพูดสั่งสอนของท่านราชครูยังเข้าเตือนใจของข้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้าจะเป็นศัตรูต่ออภิชาติแต่นี่เรามันโง่รักเขาแต่บอกเขาไม่ได้อภิชาติก็เป็นคนกล้าหาญจึงพิชิตดวงใจไปจากข้าแต่เรื่องนี้ต้องทูลต่อเจ้าพ่อวิษณุราชกลับไปจะไปขัดคอก็เลยเรามันแพ้แกเขาแพ้ต่อเกมกีฬาของความรักอธิราชเดินออกไปด้วยพระทัยเลื่อนลอยแต่ภาพความรักของอธิชาติกับอุมาเทวียังสดชื่นต่อไปขณะนี้ขุนพลอภิมันผู้เยี่ยมโหดกำลังเดินตรวจเหตุการณ์ผ่านเข้ามาและเข้ามาในลานลั่นทมราชอุทยานหลวงขอเดชะทำไมพระราชภาคีนายน้อยของพิษณุราชจึงทำการเช่นนี้คุณพลอภิมันทำไมเจ้าจึงเข้ามาในลักษณะอหังเช่นนี้เล่าเพราะการกระทำของภาคีนายกับอภิชาติเป็นสิ่งที่เลวร้ายคุณพลอภิมันเอ๋ยการกระทำเรามิชอบทำอีกหรือในเมื่อเราเป็นทายาทแห่งไทยาทายาทแห่งไทยาอภิชาติคือเฉลยศึกจากแผ่นดินผาภูมินครอภิมันคุณพรปากนะครับนี่ไงโอ้ยแล้วนะแม้พระเจ้าลุงพิษณุราชก็ยังไม่กล้าเอ่ยคำจากนรกเช่นนี้เลยความนี้ข้าจะไปทูลกับพระเจ้าลุงเชิญเลยเบียร์ครับขุนพลอภิมันคอยรับเหตุการณ์ถวายบังคมลาเบียร์เสด็จพี่อภิชาติอย่าทรงเสียพระทัยเลยนะเพคะถือว่ามันมาเป็นเสียงมาจากนรกก็แล้วกันที่ขาดมงคลเสด็จกับเถิดเพชรข้าเสด็จพี่อภิชาติจากสำเนียงเสียงที่ย้อยว่าเลือดเฉลยทรราชสวงอภิชาติแสนช้ำได้ฟังถ้อยคำติชินไม่มีราชวงศ์องค์ใดเขาจะกล่าวใครคำขานแต่อภิมันสร้างความมองจึงคิดมามองดูหมิ่นสายเลือดเท้าผาอาภัพแฝงอยู่ประดับแผ่นดินThank you.
็บใจเพื่อพาที่ไหนที่ถนอมความตรมตรอมและตื่นเต้นเหมือนจากมองเห็นหยดหินเดินออกจากลานลั่นทมสุดที่จะผมราคินของอภิมันทำให้อภิชาติคิดกลับพื้นแผ่นดินผาภูมินครทุกลมหายใจแต่สัจจะของเขาที่ให้ไว้กับพิษณุราชและอานุภาพความรักทำให้อภิชาติอยู่ต่อไประหว่างทางเดินกลับมานั้นอุมาเทวีพยายามปลอบพระทัยอยู่ตลอดเวลาดวงตะวันลับขอบฟ้าลงไปแล้วแสงชวาราในอุทยานสว่างสวยเจ้าพิษณุราชทรงประทับพักผ่อนอริยาบถอยู่ในตำหนักพักร้อนอุทยานชั้นในราชครูเฝ้าถวายความอารักขาเจ้าพิษณุราชจึงเอ่ยขึ้นว่านึกถึงเหตุการณ์วันประกาศของพิษณุราชทรงฤทธิ์ยกทัพประชิดเป็นผู้บัญชาออกจากทยางพยองพบจอมนครอมรฤทธิ์เกิดถือสิทธิ์ก่อศึกทหารที่เหลี่ยมพึกเข้าห้ามหันต่างสู้กันกึกกองสงครามยังเป็นภาพอุปาทานหลอนตาร้อนใจฉันอยู่ทุกขณะจิตท่านราชครูหากสิ้นบุญของฉันลงแล้ว
ขอฝากระบบการปกครองแผ่นดินด้วยขอเดชะฝ่าพระบาทอย่าทรงตรัสอย่างนี้เลยพะยะค่ะอาการของพระองค์ทรงทุเลามากแล้วอาการทางใจของฉันมันถูกกระทบกระเทือนอยู่เสมอมันคงไม่มีวันหายดอกท่านราชครูเพราะอะไรหรือพะยะค่ะเพราะภาพอุปาทานที่ฉันสร้างกรรมให้กับอมรฤทธิ์ครั้งอดีตคงจะเป็นผลสะท้อนกลับมาประหารชีวิตของตัวเองที่ฉันทำบุญทายบาปรับรัชทายาทมาเป็นราชโอรสของตัวเองในแผ่นดินของไทยาจะกลายเป็นไทยเลือดไม่ได้ท่านราชครูผู้จงรักภักดีในตัวฉันฉันรักอภิชาติยิ่งกว่าอธิราชแผ่นดินจะถล่มบัลลังก์จะทลายฉันจะยอมตายพร้อมกับอภิชาติแม่เฒ่าเอาความรู้ความสามารถมาจากไหนจึงจะรู้ว่าแผ่นดินของเรานี่จะถล่มหรือคงจะเชื่อมันมีกำลังภายในหรือบางครั้งก็อาจจะมีขุนนางคนหนึ่งคนใดยุยงส่งเสริมแม่เฒ่าก็ได้พะยะค่ะแต่อย่างไรก็ตามฉันจะรักอภิชาติจนตัวฉันตายอภิชาติอยู่สบายดีหรือพระราชครูทรงพระเกษมสำราญตลอดเวลาพะยะค่ะข้าพระบาทพยายามอบรมสั่งสอนมอบวิชาต่างๆจนอภิชาติอธิราชและราชภคีในเรียนสำเร็จแล้วพะยะค่ะจงทำตนเป็นกลางเถิดนะพระราชครูฉันไว้วางใจต่อท่านราชครูแต่ผู้เดียวพ่อแน่เจ็บใจนักเอ็งนั่นเจ้าพ่อกับราชครูอยู่ที่ตำหนักอุทยานเป็นโอกาสดีแล้วเข้าไปทูลเสด็จพ่อซะเลยเชิญประทับพยาค่ะยุพราชเสด็จไปไหนมาหรือพยาค่ะเดินเล่นอุทยานนี่แหละราชครูเสด็จพ่อมีอาการเป็นอย่างไรบ้างล่ะอาการของเสด็จพ่ออย่าถามเลยเปรียบเหมือนต้นไม้ใกล้ฟังจงรักใคร่ซื่อสัตย์ต่อกันนะลูกอธิราชอย่าถือชาติศาสนามหาอำนาจต่อกันเลยบิดาพะยะค่ะผมฉันพยายามปฏิบัติตามคำนำไหลของเสด็จพ่อเสมอมาพะยะค่ะพ่อเห็นลูกรักใครรองดองซึ่งกันและกันพ่อก็ปราบรื่นปิติถึงแม้ว่าจะสิ้นพระชนขณะนี้ก็คงจะสิ้นพระชนไปอย่างสงบแน่อย่างแน่นอนมีความคิดอันใดแฝงอยู่หรือยุพราชจึงทำท่าเหมือนจะทูลพระบิดาอย่างนั้นนะพะยะค่ะเปล่าดอกราชครูถ้าเราจะพูดหรือทูลต่อพระบิดามันจะเป็นการดีหรือมันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะอย่าเลยอย่าทูลเลยปล่อยให้เขามีความสุขกันเถอะเราอย่าไปริษยาเขาเลยเพราะอภิชาตินะเป็นเสมือนพี่เป็นเสมือนเพื่อนอุมาเทวีก็มีศักดิ์เป็นพระคณิษฐาจงยินดีในสิ่งที่เขามีความสุขกันจงตั้งอยู่ในอุเบกขาเถอะอภิชาติไปไหนลูกอธิราชดูเหมือนว่าอยู่ในอุทยานลาลักษณ์ลันธมพะยะค่ะขอทูลลาพระบิดาก่อนลาแล้วพะยะค่ะไปเถอะลูกเดี๋ยวพ่อก็จะเสด็จกลับพระตำหนักเช่นกันอภิชาติเข้าไปเฝ้าสิเพคะเสด็จพ่ออภิ
ชาติลูกพ่อทำไมลูกของพ่อจึงล่ำไห้มาเช่นนี้บอกพ่อสิลูกเสียพระทัยเรื่องอะไรหรือพ่อยาขับบอกราชครูหน่อยเถอะอย่ากันแสงอยู่เลยเรื่องอะไรหรือพ่อเจ้าค่ะทำไมจึงไม่ทูลเราลูกอภิชาติหรือเกลียดเสด็จพ่อซะแล้วอภิชาติอภิชาติจังกราบเคารพอยู่เบื้องยุคนบาทพระยาขับเสด็จพ่อคุณพลอภิมันมันโอหังเทคะมันเอ่ยคำพูดว่าอภิชาติเนี่ยเป็นลูกเฉลยโดยสิ้นความเคารพแม้แต่ของหลานด้วยเพคะไอ้คุณพลอภิมันขอเดชะพระองค์กำลังไม่สบายพะยะค่ะอย่าทรงออกพระกำลังนักเลยพะยะค่ะไอ้อภิมันมันอยู่ไหนมันหมิ่นเดชานุภาพของข้าขอเดชะข้าพระบาทจะไปจัดการกับอภิมันเองขอพระองค์อย่าทรงพระพิโรธไปเลยพะยะค่ะไปจิกหัวมันมาเลยพระราชครูข้ามอบสิทธิ์ให้แก่ท่านราชครูข้าพระบาททูลลาแล้วพะยะค่ะอภิชาติลูกเอ้ยพ่อเสียใจแทนลูกเป็นที่สุดเสียงจากนรกอย่าคิดน้อยใจเลยนะลูกอภิชาติบางครั้งก็อดจะคิดไม่ได้พระกษัตริย์พ่อเพราะภาพอุปทานมันหลอกหลอนแต่ด้วยอนุภาพบุญบารมีของเสด็จพ่อเป็นกำแพงแก้วขวางอยู่ความคิดชั่วร้ายก็ดับลงพะยะค่ะขอปลื้มใจในคำพูดของลูกโอ้ยพ่อเสด็จพ่อพ่อไม่ค่อยสบายซะแล้วโอ้ยอุมาเทวีลุงไม่สบายช่วยประคองลุงกลับตำหนักทีเถอะเสด็จกลับตำหนักเถิดเพคะแพทย์หลวงจะได้ถวายโอสถเพคะอภิชาติลูกเอ้ยพ่อเห็นทีว่าจะหมดบุญบารมีซะแล้วสิ่งเลวร้ายในอดีตมันเป็นเครื่องแสลงใจของพ่อพาพ่อกลับตำหนักเถิดลูกเจ้าพฤษณุราชทรงรู้พระองค์ดีว่าชีวิตของพระองค์นั้นใกล้ถึงการอวสานลงแล้วภาพอุปาทานจากสมรภูมิเรือที่พระองค์เป็นพญามัจจุราชบัญชาการเมื่ออดีตคอยหลอนตาหลอนใจอยู่ตลอดเวลาตามที่พระองค์ได้ทรงสร้างสงครามพรานชีวิตมนุษย์กำลังตามสนองอยู่ทุกขณะจิตจากนี้เหตุการณ์ผ่านไปหัวใจของแม่ที่ไม่เคยให้ความอบอุ่นต่อลูกรักเราจะขอพาท่านผู้ฟังมาณเมืองขาภูมินครพบกับชีวิตผู้เป็นแม่สุวรรณจันทราได้ในโอกาสนี้สุวรรณจันทราทนอาดูลตั้งแต่สิ้นสุดI'm not afraid of the dark.
ภูมิก็พลอยเศร้าสลดไปด้วยพะยะค่ะแต่ทุกคนก็มีความหวังรอรับเสด็จพระราชโอรสแห่งผาภูมิฉันขอบใจมากที่ประชาชนทุกคนจงรักภักดีแต่ความหวังยังอยู่ห่างไกลเหลือเกินท่านอุปราชทรงขจัดความเศร้าออกเสียบ้างเถิดพะยะค่ะโธ่อุปราชฉันคงจะหักห้ามเรื่องนี้ไม่ได้หรอกข่าวคราวการเป็นอยู่ของลูกฉันจะเป็นอย่างไรสักกะไม่เคยจะรายงานเลยฉันอยากจะได้ลูกกลับมาสู่อ้อมอกโหราปุโรหิตทั้งหลายต่างทำนายว่าพระโอรสจะเสด็จกลับนครแล้งหน้านี้แน่นอนขาภูมิจะเป็นมหาอำนาจเป็นอารยประเทศพะยะค่ะจริงหรืออุปราชจริงจริงพะยะค่ะสาธุขอให้ความสมหวังเป็นของขาภูมิด้วยเถิดลูกจ๋าลูกรู้ไหมว่าแม่คิดถึงลูกสุดหัวใจของแม่ได้โปรดเถิดพะยะค่ะเจ้าหญิงมหาดเล็กกลับมาแล้วพะยะค่ะมหาดเล็กสักกะกลับมาแล้วลูกฉันกลับมาด้วยหรือเปล่าถวายบังคมเจ้าหญิงแห่งผาภูมิสักกะเจ้ากลับมาผาภูมิแล้วลูกของเจ้าทำไมจึงไม่มากลับมาร่วมกับเจ้าแล้วลูกสักกะเจ้ากลับมาผาภูมิแล้วลูกของฉันทำไมจึงไม่กลับมาร่วมกับเจ้าเจ้าคิดทอดทิ้งเสียแล้วหรือขอเนชะข้าประมาทรักอภิชาติเท่ากับชีวิตของพระองค์พระองค์ทรงพระเจริญไวเติบโตทรงสง่างามเมื่อเสด็จพ่ออมรฤทธิ์เป็นพิมพ์เดียวพี่ค่ะเจ้าหญิงลูกของแม่สง่างามวิญญาณของเจ้าพี่อมรฤทธิ์ทรงรับรู้ด้วยเถิดสักกะแล้วอภิชาติเขาคิดจะกลับหาภูมิบ้างหรือเปล่าเขาคิดถึงฉันบ้างไหมทุกลมหายใจของอภิชาติอยากจะเข้าสู่อ้อมอกของเสด็จแม่อยู่เสมอพี่ค่ะโถลูกรักของแม่แล้วทำไมอภิชาติจึงไม่ได้มาสักกะเพราะราชโอรสทรงเคารพสัจจะที่ให้ไว้ต่อพิษณุราชพิษณุราชเส้นพระชนวันไหนวันนั้นแหละอภิชาติจะเสด็จนิวัตสู่ผาภูมิทันทีฉันคงจะหมดโอกาสรับฝันอภิชาติเสียแล้วความหวังอยู่แค่มือเอื้อมพะยะค่ะพิษณุราชกำลังทรงพระชนอย่างหนักแพทย์ทุกคน
แม่รับรองอาการกำลังคนของเรามีเท่าไหร่ท่านอุปราชกำลังคนของเราเนี่ยมีไม่มากนักแต่ก็เข้มแข็งพอหมายถึงสงครามใช่ไหมว่าสักอาจจะเป็นเช่นนั้นถ้าอภิชาติกลับมาเพราะศัตรูมันเย้ยหยันพวกเราอยู่ตลอดเวลาบางครั้งอภิชาติถึงกับร้องไห้จากคำพูดของทหารเร็วๆสกะเจ้ากลับไปเถอะบอกอภิชาติได้ว่าข้าคิดถึงลูกจนสุดหัวใจและทุกๆคนรอคอยการกลับของอภิชาติตลอดเวลาเออข้าขอขวากความเคารพไปถวายอภิชาติด้วยนะทหารขาภูมิทุกคนเตรียมรบเสมอเมื่ออภิชาติต้องการบอกเขาด้วยนำจดหมายของข้าไปฝากอภิชาติด้วยนะสกัดรับไว้กล้าไปค่ะBang, bang, sang, bun, ngơ.
เทวีอุมาเทวีคำนี้ข้าจะอุทานตลอดไปจนกว่าชีวิตจะสิ้นลมปราณน้องจะรู้ไหมว่าอาทิราชรักน้องได้ใจจริงแต่อภิชาติก็เป็นฝ่ายสมหวังวันนี้น้องคงอยู่ในตำหนักเพียงคนเดียวและคงจะไม่มีพี่อภิชาติเรารักเขาแต่เราไม่บอกกับเขาเขาก็เลยไม่รู้ว่าเรารักเขาได้ใจจริงจะมานั่งทนเป็นผืนดินแตกระแหงได้อย่างไรฝนอยู่ที่ไหนทำไมจึงไม่ตกมารดใจข้าหยาดน้ำฝนจากใจของมาเทวีคงจะเมตตาต่อเราคืนทนอยู่อย่างนี้ก็มีแต่กลุ้มถ้าบอกความรักเสียได้คงจะสบายใจมากนะเสด็จออกจากห้องเลือดของอธิราชไม่มุ่งมาดอกน้องยังมาเทวีเขาลบตลอดไปจ้ะสมมุติว่าเจ้าพี่น่ะหลงรักหญิงแล้วเพคะหญิงคิดว่าเจ้าพี่น่ะคงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกว่าเจ้าพี่น่ะไม่ได้แสดงท่าทีเลยน่ะน้องหญิงน้องหญิงจ๋าเปิดประตูรับเสด็จพี่ด้วยเสียงเจ้าพี่อธิราชใช่ไหมนิสาเร็วๆเข้าเธอไปเปิดประตูไวๆเพคะอุ้ยถวายบังคมเพคะองค์ชายอธิราชนิสาน้องแล้วอุมาเทวีอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่เพคะเชิญเสด็จข้างในที่เพคะหญิงหญิงเพคะองค์ชายเสด็จมาเพคะถวายบังคมเพคะเจ้าพี่จงเจริญเถอะน้องหญิงของพี่เจ้าพี่มีประสงค์อันใดหรือเพคะจึงทรงเสด็จมาตำหนักของน้องหญิงน่ะพี่มีข่าวดีจะบอกกับน้องหญิงยังไงล่ะนิสาต้องลาก่อนเพคะนิ
ช้าที่จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนสิจะไปก็ไปเถอะไปนานๆหน่อยนะจะพูดอะไรเลยคะเจ้าพี่พี่จะพูดความจริงร้านทองของน้องน่ะสวยจังเลยน้องมาจากไหนจ๊ะของพี่อภิชาติมอบให้มาสวยมากไหมเพคะหอมเสียด้วยเถอะลองดมดูสิเพคะลังคมสวรรค์อันประเสริฐพี่ขอชูเชิดชวนชมในตัวระคงฟื้นศรัทธาเมื่อพระคณิษฐาทักถามเขามีเจ้าของจงใจไม่ใช่เสียงคายดอกรันทงแสนคืนคมไม่กล้าทานอธิราชยังหวานว่าผงามเห็นดอกรันทงแล้วคมคืนถึงเกิดตันตื้นโครยตาThank you.
รังเกียจลั่นทมของเจ้าพี่อภิชาติใช่ไหมเพคะจึงไม่ยอมแตะต้องเลยไม่หรอกพี่ยินดีด้วยน้องหญิงแล้วเจ้าพี่จะพูดอะไรก็พูดสิเพคะน้องหญิงน่ะคอยรับฟังอยู่นานแล้วล่ะพี่เองไม่มีเรื่องอะไรมากหรอกนอกจากจะมาดูดอกลั่นทมของน้องเท่านั้นพี่จะกลับนะอุมาเทวีพี่ไม่ค่อยสบายเลยอะเพคะแล้วว่างๆน้องหญิงจะเอาดอกลั่นทมดอกใหม่ไปถวายเสด็จพี่อภิชาติเขาเอาไว้เผื่อเจ้าพี่เอสงสัยเจ้าพี่อภิราชเหลือเกินเลยสุดเจออย่าเศร้า